ู่ช่วงทีนสไตล์ค่ะและสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีความน่าสนใจมากๆเลยเพราะถือได้ว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบเอาไว้เป็นจำนวนมากจนพลาดไม่ได้ที่จะนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันก็คือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือที่รู้จักกันในชื่อของ TCDC นั่นเองค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันจนคุ้นหูนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในวันนี้โบลิ่งจะพาเพื่อนๆมาชมที่นี่กันค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ด้านงานออกแบบเอาไว้แล้วเนี่ยยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยล่ะค่ะซึ่งนิทรรศการที่กำลังจัดอยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ในหัวข้ออยู่อย่างอารยะความงามบนผืนทรายแหมตอนนี้ชักตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตามโบลิ่งเข้าไปชมด้านในเลยดีกว่าค่ะโอ้โหนี่แค่ทางเดินเข้าสู่ตัวนิทรรศการเท่านั้นนะคะแต่ว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยให้ความรู้สึกคึกคักเหมือนมีมนต์เสน่ห์อะไรซ่อนอยู่เลยล่ะค่ะที่เพื่อนๆจะได้เห็นกันนะคะซึ่งมีความโดดเด่นมากๆเลยนั่นก็คือจิตวิญญาณบ้านอาหรับค่ะซึ่งบอกเล่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านมุมมองของสถาปัตยกรรมในบริบทที่แตกต่างกันถึง4รูปแบบค่ะทั้งวิถีชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนบ้านชนบทเมืองดั้งเดิมนะคะแล้วก็โมเดิร์นิสต์แบบอาหรับกันอีกด้วยล่ะค่ะและสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะได้เห็นตรงนี้นะคะนั่นก็คือเต็นท์ของชนเผ่าเร่ร่อนค่ะซึ่งเต็นท์นี้นะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบมาให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการพกพาค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีการเลือกใช้ขนแพะทอเป็นบริเวณผ้าคลุมเป็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยป้องกันความร้อนในตอนกลางวันแล้วเนี่ยในตอนกลางคืนยังช่วยความอบอุ่นอีกด้วยล่ะค่ะและสุดท้ายนะคะผ้าลานกลางเต็นท์ค่ะอันนี้จะบ่งบอกถึงจารีตความเป็นอยู่ของชนเผ่านั้นๆ นะคะสังเกตจากเต็นท์นี้ค่ะเพื่อนๆจะมีการแบ่งออกด้วยกันถึง4โซนค่ะโซนริมสุดนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะตรงนี้เลยนี่คือห้องรับประทานอาหารนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้องรับแขกและโซนสุดท้ายค่ะที่นูนขึ้นมานิดนึงตรงนั้นคือห้องนอนค่ะป้อมปราการดั้งเดิมของโลกอาหรับเช่นคาสบาหรือว่าป้อมปราสาททรายนะคะในประเทศโมร็อกโกตอนใต้นับเป็นตัวอย่างวิถีที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์มากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าใช้งบประมาณการสร้างน้อยกว่า1ใน10ของการสร้างตึกคอนกรีต1หลังแต่ว่าสามารถคุ้มภัยให้กับคนทั้งหมู่บ้านจากการปล้นสะดมของชนเผ่าคู่อริได้ค่ะเพื่อนๆคะและนี่คือลักษณะของบ้านที่ก่อด้วยอิฐโคลนในแถบเทือกเขาไฮแอตลาสและแอนตี้แอตลาสประเทศโมร็อกโกค่ะประโยชน์นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการเก็บเสบียงในฤดูหนาวนอกจากนั้นยังใช้เก็บสิ่งของมีค่าแล้วก็อาวุธแต่ว่าในยามสงครามเนี่ยสามารถใช้เป็นที่หลบภัยได้อีกด้วยค่ะและแผ่นไม้แผ่นใหญ่ที่อยู่ในตู้กระจกนี้นะคะก็คือลักษณะของบานประตูหน้าบ้านแถบเทือกเขามิดเดิลแอตลาสประเทศโมร็อกโกในช่วงปลายศตวรรษที่19ค่ะเพื่อนๆคะและเจ้าแผ่นกลมๆผืนใหญ่ที่อยู่ในนี้นะคะก็คือที่รองสำหรับอาหารค่ะอันนี้นะคะทำมาจากฟางข้าวสาลีค่ะแล้วก็มีการย้อมสีบางส่วนเป็นของประเทศจอร์แดนตอนเหนือค่ะเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยวาดรูปบ้านที่มีหลังคาโค้งรูปโดมกันใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนบ้างคะที่รู้ว่าต้นกำเนิดของโดมเนี่ยแท้จริงแล้วมาจากประเทศอะไรนี่เลยค่ะต้นกำเนิดโดมบ้านรวงผึ้งในประเทศซีเรียจากการขุดค้นนะคะทางโบราณคดีพบหลักฐานที่ระบุว่าบ้านแบบนี้นะคะมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลเป็นอย่างน้อยค่ะและในปัจจุบันนะคะยังค้นพบบ้านแบบนี้ได้อยู่ค่ะในบริเวณที่ราบรุ่มระหว่างทะเลทรายและเทือกเขาริมชายฝั่งของประเทศซีเรียค่ะส่วนโดมนะคะเพื่อนๆนี่เลยเขาทำมาจากอิฐโคลนค่ะเป็นการตากให้แห้งนะคะแล้วก็นำมาพอกให้หนาประมาณ60เซนติเมตรค่ะแล้วจะช่วยป้องกันความร้อนนอกจากนั้นยังทำให้บ้านร้อนช้าอีกด้วยค่ะบริเวณนี้นะคะคือการจำลองลานกลางบ้านที่เอาไว้สำหรับรับแขกของประเทศโมร็อกโกให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะแหมสวยมากๆเลยเยี่ยมจริงๆเลยนะคะกับนิทรรศการของที่นี่เพราะว่าไม่ได้มีเพียงแต่ตัวหนังสือแล้วก็ภาพถ่ายให้เห็นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีการที่เรียกว่าเซตให้เห็นกันแบบเหมือนจริงเลยล่ะค่ะและเรื่องของการใช้แสงนะคะแล้วก็การใช้เสียงที่เข้ากับบรรยากาศเนี่ยยังช่วยให้ความรู้สึกเหมือนกับได้มาเที่ยวที่อาหรับจริงๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ได้
ได้ชมกันแล้วยังรู้สึกว่าไม่จุใจอยากจะหาเวลามาลองดูเองเนี่ยได้เลยนะคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Emporium ชั้น6ค่ะนิทรรศการดีๆอย่างนี้จะจัดขึ้นจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะส่วนช่วงหน้าพบกับนิทรรศการกิจกรรมดีๆนะคะในหัวข้อการออมเพื่ออนาคตและประมวลภาพกิจกรรมในวันเด็กจากอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์ค